ครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะให้ดูไปอีกชนิดหนึ่งนะครับไปชนิดนี้มีชื่อว่าดำพิมอลนะครับซึ่งลำต้นจะเป็นสีดำนะครับขึ้นตรงแนวตามนี้นะครับนะครับอันนี้ปลูกไว้ปีกว่านะครับปีกว่าตอนนี้นอนนะครับนอจะเป็นขึ้นมาจะเป็นลำต้นสีเขียวนะครับลำต้นสีเขียวขึ้นมาสองหนอนะครับด้านขวามือด้วยนะครับก็เป็นไผ่ที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเหมาะที่จะปลูกหน้าบ้านนะครับเขาบอกว่าเป็นไผ่มงคลนะครับชื่อดำติมอลนะครับลำต้นจะเป็นสีดำนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นต้นที่ผมขุดรากเง้ามาครับเง้ามานะครับปลูกครับเง้าเมื่อปีที่แล้วนะครับปีกว่านะครับก็ขึ้นมาได้สวยงามมากนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่ากอนะครับแต่กำลังจะทยอยตกแต่งไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนะครับเราก็จะมุ่งสู่การเข้าสวนไปเรื่อยๆช่วงนี้นะครับทำไปเรื่อยๆทุกๆวันนะครับพื้นที่ที่ดินอยู่5ไร่นะครับปลูกปาล์มด้วยปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดที่สามารถกินได้ขายได้นะครับเผื่อจะกินเราก็อาจจะได้ขายนะครับก็ลองมาติดตามชมกันนะครับของสวนไผ่ครูพัดหรือในช่อง JP Record ห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับส่วนสวนไผ่นั้นก็จะตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลือนะครับหมู่ที่7ตำบลเขากอกอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับใครสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมมาดูนะครับการปลูกในพื้นที่5ไร่นะครับมีปาล์มมีไผ่มีผักต่างๆนะครับก็ลงไว้เต็มพื้นที่นะครับกว่าปาล์มจะได้ผลผลิตหรือได้ขายนั้นเราก็สามารถมีอย่างอื่นไว้ได้กินก่อนนะครับก็มีผักบุ้งนะครับเข้าไปหลายชนิดนะครับที่ผมลงไว้วันนี้นะครับช่วงนี้ก็กำลังเป็นโคนต้นครับลำต้นหญ้าข้างๆนะครับบริเวณที่มันขึ้นมาเพื่อความสวยงามนะครับนะครับก็โอเคนะครับผมใครสนใจที่จะเข้ามาชมสวนไผ่ครูพัดก็ยินดีต้อนรับนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์0892920874นะครับผมครับก็ดูปีกนิดนึงนะครับก็ตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะครับเอาที่ดูแล้วสบายตานะครับเดินไปสบายตานะครับก็มีไผ่นะครับก็ลำต้นที่ขึ้นแรกๆนะครับจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นแนวตรงไปอย่างนู้นเลยนะครับขึ้นไปนะครับผมนะครับส่วนหนอที่สองมันก็จะเคลื่อนขึ้นอยู่นะครับมันเดินขึ้นอยู่นะครับประมาณ530นะครับประมาณ130โอเคนะครับผม